รวมหมาขอทานพึ่งได้ไหมพึ่งน่ารักอ่ะจริงจริงอุ้ยร้อนละเสียดอะไร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 ร้อนครีมมันเย็นมันเปรี้ยวร้อนมันไม่ใช่ครีมวานิลาใช่ไหมนี่ไงมีไส้มีไส้มีไส้โอ้ยข้างในอะไรข้างในมีไส้อีกนี่ก็เลยอ่ะถึงเวลาขอดูตัวเจ้าของเมนูแล้วที่บอกว่าเมนูนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อทำงานหนักสร้างครอบครัวค่ะก็เลยทำมาเป็นพึ่งเหรอคะใช่ค่ะด้วยความรักที่มีให้กับคุณโนเบลคุณพ่อจึงพร้อมที่จะสนับสนุนคุณโนเบลในทุกๆเรื่องเหมือนเช่นในวันนี้ที่คุณพ่อตัดสินใจเดินทางมาจากญี่ปุ่นเพื่อให้กำลังใจคุณโนเบลในการทำตามความฝันของเธอคือเซอร์ไพรส์โอ้สวัสดีค่ะว้าวน่ารักจังถามคุณพ่อหน่อยค่ะพี่โนเบลทำขนมมีทุกวันนี้คุณพ่อภูมิใจในตัวโนเบลไหมคะภูมิใจครับเพราะตั้งแต่เด็กเขาชอบอยู่แล้วฮะตั้งแต่เด็กแต่เขาก็บอกว่าตอนแรกยังไม่ประสบความสำเร็จยังออกมายังไม่ถูกใจแล้วทำไมคุณพ่อถึงผลักดันให้โนเบลแบบเดินทางสายนี้ต่อไปล่ะคะพ่อไหนๆเข้ามาครึ่งทางแล้วไงฮะก็ต้องส่งถึงฝั่งค่ะแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานขอให้เจริญรุ่งเรืองทำให้สำเร็จขอบคุณค่ะต่อที่พี่โย่งค่ะโอ้โหสวัสดีครับคุณพ่ออันดับแรกต้องเรียนคุณพ่อก่อนว่าผมแต่งงานแล้วนะครับแล้วก็มีความจริงใจมากแต่งงานก็เชื่อใจไม่ได้หรอกค่ะคุณพ่อคืออย่างนี้ครับคือพอได้ฟังสตอรี่เรื่องพึ่งงานผมเข้าใจทันทีเรื่องของหยดน้ำพึ่งซึ่งผมก็อินมากเพราะว่าผมก็อยู่เติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อทำงานหนักเช่นเดียวกันแล้วก็จะเจอพ่อเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นบางอาทิตย์ก็ไม่ได้เจอก็สัมผัสได้ถึงสิ่งที่น้องเวลกำลังสื่อก็อยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่ดูแลคนที่อยู่ข้างๆได้ค่อนข้างดีพิสูจน์ได้จากผมไม่เคยทำให้ภรรยาผมร้องไห้มาเลย15 16ปีที่ผ่านมาโอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้รู้สึกเหมือนพี่โย่งจะขอน้องเขาแต่งงานก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยผมก็เลยเหมือนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าอันนี้คืออาการของคนที่แบบชื่นชมแล้วก็ชื่นชมจริงๆครับนะครับแล้วก็สัญญาว่าผมจะดูแลน้องเบลอย่างดีเพราะว่าตอนนี้ผมได้ตกหลุมรักอาหารของน้องเบลไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหยกกับใครกดค่ะYes yes yesขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหมดแล้วไม่สวยแล้วถามก่อนเพราะฉะนั้นโนเบลอยู่กับทีมพี่ย่องค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเก่งมากขอบคุณนะครับและขนมหวานที่เป็นตัวแทนความรักที่มีต่อคุณพ่อก็ทำให้คุณโนเบลผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ